ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมีไปเข้าคอร์สอะไรมาหรือเปล่าคะยังไม่ได้เข้าคอร์สอะไรนะคะก็ปกติก็ออกกำลังกายอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พยายามนอนให้มากยิ่งขึ้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนชวนไปไหนก็บอกว่านอนแล้วนะถ้า 2:00 นไม่ต้องโทรมาชวนแล้วนะแต่มันผอมลงด้วยหุ่นดีขึ้นใช่ออกกำลังกายด้วยอะค่ะช่วงนี้ออกกำลังกายด้วยเพราะเวลาออกกำลังกายแล้วมันเหมือนติดอะค่ะมันเหมือนแบบเสพติดไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะหมายถึงช่วงนี้ก็คืองดปาร์ตี้ตอนกลางคืนเลยก็ไปบ้างนะคะถ้าเพื่อนๆชวนไปทานข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าช่วงนี้ก็อยากนอนเร็วๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนเด็กๆเราก็ทำงานเยอะไม่ค่อยได้พักผ่อนอยู่แล้วค่ะความพร้อมแบบว่ากลางปีใช่ไหมคะก็ใช่ค่ะก็ช่วงๆน่าจะแบบกลางปีไม่ก็ปลายปีอะค่ะคือจริงๆแล้วก็เดี๋ยวจะรอให้ผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายไปดูอีกทีนึงก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบแล้วถ้าใกล้ๆอย่างเงี้ยมีแพลนจะไปเข้าคอร์สเจ้าสาวก็มีแอบๆเตรียมไว้เหมือนกันนะคะก็อยากว่าแบบครั้งหนึ่งในชีวิตของผู้หญิงเนาะก็อยากจะแบบว่าเข้าคอร์สนิดนึงแต่ว่าตอนเอาจริงๆแล้วก็ยังไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่อะค่ะเพราะว่าเพิ่งรับละครไปด้วย2เรื่องเราก็เลยเนี่ยค่ะก็เลยทำงานก่อนทำงานจนถึงวันสุดท้ายของการที่จะเข้าวิทยาใช่ค่ะกะว่ายังรับงานอยู่นะคะยังทำงานอยู่ค่ะยังอยากทำงานอยู่เพราะว่าอยากทำงานช่วงนี้ให้ได้มากที่สุดอะค่ะเผื่อว่าถ้ามีครอบครัวแล้วก็เผื่อมีน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นบินไปเกาหลีไปดูชุดแต่งงานใช่ค่ะพอดีว่าจะเปิดธุรกิจเกี่ยวกับเช่าชุดแต่งงานอยู่แล้วที่ประเทศเกาหลีด้วยเป็นการร่วมทุนกันก็เลยบินไปดูมาพอดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะชุดจริงๆเราห้าชุดเลยไหมคะที่เห็นแขวนในจีจริงๆแล้วยังไม่ได้เลือกเลยนะคะก็ไปลองมาก่อนว่าชอบแบบไหนสไตล์แบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปลองมาแล้วก็เอ๊ะคนไทยจะชอบแบบไหนด้วยก็คือได้มีโอกาสโชคดีว่าได้ลองทั้งของเราแล้วก็ได้เลือกมาให้แบบคนไทยได้เช่าได้ดูด้วยค่ะยังค่ะยังใช่เป็นชุดที่ไปดูเพื่อทำธุรกิจด้วยค่ะแต่ว่าจะมีเซอร์ไพรส์ด้วยโอ้จะมีสวยกว่านั้นก็ยังไม่ทราบเลยอะค่ะเดี๋ยวขอแบบเลือกๆดูเอาจริงๆยังไม่รู้ว่าจะต้องมีงานแต่งงานที่เป็นพิธีไหนบ้างเลยค่ะก็เลยยังไม่ได้เตรียมแล้วก็ยังไม่ได้วางไว้เลยค่ะอย่างพรีเวดดิ้งล่ะคะพี่ดีพรีเวดดิ้งจริงๆส่วนตัวเราก็แบบแต่งหน้าทำผมมาเยอะแล้วอะค่ะก็อาจจะเอาแบบธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีมงานแต่งยังไม่ได้เตรียมเหมือนกันเลยค่ะแต่ว่าน่าจะเป็นอะไรที่แบบเรียบๆง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเป็นคนชอบสีโทนแบบเรียบๆง่ายๆอยู่แล้วค่ะพี่มีกลัวมันไม่ทันไหมคะเพราะว่าทุกอย่างเรียบๆเลยกลัวเหมือนกันค่ะกลัวค่ะกลัวไม่ทันเหมือนกันค่ะแต่ว่าก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดค่ะ